ดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @podicallcenter สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับช่วงปลายสัปดาห์นะครับค่ะตลาดหุ้นมาจะ2สัปดาห์แล้วไม่ไปไหนเลยนะครับเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบมากมีลือมียื้อยุดฉุดกันเดี๋ยวฝรั่งทำท่าจะเข้ามาซื้อเอารายย่อยขายพอฝรั่งขายรายย่อยก็เข้าไปค่ะหุ้นจะไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเพราะว่ามันยังขาดปัจจัยที่ดังชัดเจนแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ถูกล้างด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศเรานะครับตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ยังสูงอยู่ผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ท่ามกลางเนี่ยมันสวนทางกันเพราะว่าเราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวดีว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนอัตราการติดเชื้อเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยค่ะโอ้ทั้งเต็มเหมือนตัวเลขนักหนีเข้าประเทศแรงงานต่างด้าวเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับนำเชื้อเข้ามาด้วยโอ้คงปั่นป่วนน่าดูนะครับนี่ก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่แบบตลาดหุ้นน่ะพักจริงๆนะย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่มีปัจจัยชิ้นใหญ่ๆที่จะชี้นำให้ตลาดหุ้นรู้หมูรู้จ่าจะขึ้นจะขึ้นจะลงก็ลงแต่ไม่นะครับนี่แกว่งตัวในกรอบแคบๆแม้ว่าดาวโจนส์จะสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องก็ตามมาดูวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เท่าไหร่240ร่วงลงไปค่ะเพื่อนบ้านย่านเอเชียไม่สะทกสะท้านนะครับดูล่าสุดนี่ก็บวกลบค้ากันในกรอบแคบๆดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดก็บวกมานิดหน่อยนะครับค่ะก็ตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เป็นไงวันนี้ 7,496 รายนะคะเสียชีวิต57รายค่ะก็ขยับกลับขึ้นมาอยู่ 7,000 กว่าหลังจากที่เราลงไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่ามา 2-3 วันค่ะครับตัวเลขไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับก็อยู่แถวนี้นะครับค่ะส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระก็จะมีเรื่องผลประกอบการนะครับเดี๋ยวเราว่าให้ฟังซึ่งกำลังทยอยประกาศแต่ว่าวันนี้นะครับคิดว่าแนวโน้มตลาดเหมือนเดิมครับแบ่งตัวในกรอบแคบๆแรงมาขายไว้ก่อนลงลึกซื้อไว้ก่อนซึ่งก็คงจะขึ้นลงก็กรอบแคบๆนะครับหุ้นรายตัวเป็นยังไงรายกลุ่มเป็นยังไงแม้มก็ฉีกกันไปฉีกกันมาเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาทุบแล้วทุบแรงนะยังเมื่อวานนี้เป็นคิวของกลุ่มการเงินหุ้นในกลุ่มนอนแบงค์ครับชัดเจนคือเกิดจากเป็นลักษณะเป็นฟอร์แมตเป็นรูปแบบเดียวกับหุ้นโรงไฟฟ้านะหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยหลังจาก TPSC ประกาศผลประกอบการเมื่อเย็นวันศุกร์พอเช้าวันจันทร์ก็ถูกส่งขายเลยไม่เฉพาะ TPSC นะฮะไปฉุดเอาหุ้นในกลุ่มพลังโรงไฟฟ้าลงไปด้วยลงเป็นแผนแล้วณวันนี้นะหลายตัวยังงอหัวไม่ขึ้นนะครับค่ะเอาอย่างตัวที่ตัวต้นเหตุนะฮะ GPC ก็ลงมา3วันตลอดเลยนะครับติดกันใช่ค่ะโอ้ลงไปถึงหมู่เมื่อวานนี้73.75 บาทมั้งค่ะแล้วก็ลงมา3วันติดๆหลายตัวก็ยังลง3วันติดๆนะฮะแต่บางตัวเริ่มฟื้นแล้วเริ่มลงไฟฟ้าคราวนี้เราเอาฟอร์แมตเอารูปแบบของไฟฟ้าเนี่ยมาเปรียบเทียบได้มั้ยกับหุ้นในกลุ่มของนอนแบงค์เมื่อนอนแบงค์นี่นะ MTC เป็นเจ้าแรกที่ประกาศผลประกอบการและปรากฏว่ากำไรเขาลดลงไปประมาณ 10% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือว่าเขาต้องไปขาดทุนจากอะไรขาดทุนค่าเครดิตเนื่องจากว่ามันมีหนี้ที่ไม่ก่อหนี้เสียและสงสัยจะศูนย์และนี่ศูนย์เพิ่มขึ้นก็2ขาดทุนไป218ล้านทันโทษนะฮะ191ล้านค่ะเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันก่อน131ล้าน 218% น่ะ
ไอ้นี่ที่เราฟังมาก่อนหน้านี้นี่เรานี่เสียไม่ค่อยมีนะเรื่องโควิดเนี่ยในกลุ่มของสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อกำลังทะเบียนรถเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี่เสียตอนนี้มันเห็นแล้วนะตัวเลขมันปุ๊บขึ้นมาแล้วแล้วก็ก็เหมือนกับกลุ่มนอนแบงก์อันกลุ่มของไฟฟ้าพอไฟฟ้า GPS กำไรสุดคนหนึ่งเขาบอกว่างั้นหุ้นโรงไฟฟ้าหรือที่ยังไม่ประกาศก็คงเหมือนกันก็เลยเทขายนี่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ดอนแบงก์ก็ถูกเทขายรูดออกมาติดล้อเนี่ยโอ้โหติดดินเลยลงมาไม่หมดนะครับในทิศทางเดียวกันแล้วก็คงอาจจะไม่ใช่ลงวันเดียวอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะมุมมองหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจากหุ้นที่มีอนาคตสดใสเติบโตต่อเนื่องนะครับเป็นดาวรุ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วด้วยเหตุสำคัญหลายๆอย่าง 1. ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามากำกับดูแลมากขึ้นนะทั้งค่าธรรมเนียมทั้งการผ่อนปลนลูกหนี้ทั้งเพดานดอกเบี้ยที่กดลงมาและยังเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นมากว่าคู่แข่งรายใหม่ๆรายใหญ่ๆอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มาขอแบ่งเค้กด้วยอยากกินน่ะนะดังนั้นเนี่ยมัน1สูญเสียลูกค้าเสียสูญเสียมาร์จิ้นดังนั้นผลประกอบการกลุ่มนอนแบงก์ก็จะชะลอตัวลงราคาหุ้นแน่นอนครับตามผลประกอบการนะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบช้อนช้อนซื้อนะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้เห็นลงมาแรงๆเลยแรงซื้อก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจของกลุ่มนอนแบงก์ในพูดถึงกลุ่มนอนแบงก์ก็ไปดูกันนิดนึงนะคะราคาปิดเมื่อวานนี้ของ MTC หรือเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่ทำให้ตัวอื่นในกลุ่มเนี่ยตามลงไปด้วยเมื่อวานนี้ลงไป2บาท25สตางค์ปิดไปที่61บาทส่วนสวัสดลงไป1บาทนะคะปิดที่63บาทแล้วก็ติดล้อค่ะลงไปบาท25สตางค์ปิดไปที่35บาท75สตางค์นะคะก็อย่างที่คุณสุนันท์บอกเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะก็เลยทำให้มีแรงเทขายในตัว MTC แล้วก็รวมถึงในหุ้นกลุ่มนอนแบงค์ตัวอื่นๆตามไปด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มุมมองของโบรกเกอร์เองเนี่ยนะคะจากที่เขาเคยประเมินเอาไว้ว่าอย่างตัว MTC เนี่ยให้ถือเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนคำแนะนำออกมาแล้วนะคะสำหรับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KGI บอกให้ขายแล้วนะคะตอนนี้สำหรับตัว MTC แล้วก็อาจจะเป็นตัวกลุ่มนอนแบงค์ด้วยนะคะหลายๆตัวเลยนะคะงั้นก็เดี๋ยวรอดูโดยทางหลักทรัพย์ KGI เนี่ยเขาให้เหตุผลนะคะว่ากำไรสุทธิของ MTC ในไตรมาสที่3ออกมาน่าผิดหวังนะคะ 1,200 ล้านบาทลดลงไป 8% จากไตรมาสก่อนและลดลงไป 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยไม่เพิ่มขึ้นเลยในงวด9เดือนแรกของปีนะคะซึ่งถือว่าผลประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะไตรมาส3ออกมาต่ำกว่าประมาณการของ consensus 9% ซึ่งกำไรที่ออกมาต่ำเกินคาดเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะเดียวกันสินเชื่อก็หดตัวเกินคาดโดยลดลงไป 2.4% ค่ะเหลืออยู่ที่ 18.8%แล้วก็สำหรับ DE ที่มากกว่า3เท่าในไตรมาสนี้นะคะก็จะไปจำกัดศักยภาพในการขยายสินเชื่อในอนาคตด้วยในขณะที่ส่วนรองรับหนี้เสียยังต่ำก็จะเป็นข้อจำกัดของการเติบโตของกำไรด้วยภายใต้สมมุติฐานว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลและคงสัดส่วน DE ไว้ที่ประมาณ3เท่ากำไรรายปีจะทำให้ MTC สินเชื่อโตได้ปีละประมาณ 20% ค่ะโดยบริษัทเองเนี่ยนะคะก็มีข้อจำกัดในการคง DE ไว้ที่ 4.5 เท่าจากธนาคารแล้วก็ 7.5 เท่าจากการออกหุ้นกู้โดยมองโดยทางด้านของบล KGI เนี่ยนะคะเขามองว่าสัดส่วน DE ที่สูงเกิน3เท่าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตึงตัวแล้วเนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันค่อนข้างแพงโดยคิดเป็นค่า PE ที่20เท่าและไม่เหลืออัพไซด์ถึงราคาเป้าหมายแล้วนะคะก็เลยมีการปรับลดคำแนะนำจากถือเป็นขายค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของบล KGI นะคะต่อตัว MTC ค่ะครับนะคะ
มาดูเรื่องของอัตราทิศทางอัตราดอกเบี้ยนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อคืนนี้ทางด้านตัวเลข CPI ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสูงเกินคาดนะคะแล้วก็ทำให้ความวิตกกังวลเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่เร่งตัวสูงขึ้นแล้วก็จะอาจจะทำให้ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าที่มีการคาดการเอาไว้แต่เมื่อวานนี้เรามีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินมาดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่บรรดาโบรกเกอร์คาดการเอาไว้กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 0.5%ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูการประชุมครั้งถัดไปวันที่22ธันวาคมด้วยซึ่งน่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี2564ของกนง.ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายให้น้ำหนักไปก็คือคอมเมนต์หลังจากที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะคะโดยกนง.เนี่ยเขาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่3ของปี2564และเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแล้วก็การเปิดประเทศรวมทั้งการเร่งกระจายวัคซีนส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต่ำลดลงแต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังคงเปราะบางและมีความไม่แน่นอนค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานโลกเป็นหลักนะคะโดยกนง.เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ประกอบกับมาตรการทางการเงินการคลังที่มีความต่อเนื่องเน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้ก็ยังคงประมาณการตัวเลข GDP เอาไว้เท่ากับใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อนก็คือในปีนี้อยู่ที่ 0.7% แล้วก็ปีหน้า 3.9% ค่ะแต่จะมีการทบทวนมุมมองกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งหน้าก็คือ22ธันวาคม2564นะคะแต่ว่าท่านเน้นเจาะลึกไปที่เรื่องของเงินเฟ้อที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังกังวลอยู่แต่สำหรับบ้านเรานะคะกนง.มองว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายพร้อมคาดการเงินเฟ้อในระยะกลางน่าจะยังสามารถยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายเดิมได้โดยปีนี้กนง.คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1% และปีหน้าค่ะเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในกรอบ 1.4%ขณะที่การคาดการอัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายแต่ว่าเงินเฟ้อก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กนง.นั้นจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในต่างประเทศแล้วก็หลายธนาคารกลางนั้นเริ่มมีการปรับท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินส่วนของไทยเราถือว่าบริบทแตกต่างกันเพราะว่าเงินเฟ้อเราอยู่ในระดับต่ำแนวโน้มก็ยังต่ำดังนั้นเงินเฟ้อที่จะมีผลกดดันต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินยังคงต้องติดตามอีกสักระยะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะฉะนั้นการตีความก็เลยทำให้ทางด้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะหลังจากฟังผลการประชุมแล้วเนี่ยนะคะมีการประเมินว่ากนง.ส่งสัญญาณว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำก็คือ 0.5% เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีหน้าเลยค่ะปี2565ค่ะเราก็น่าจะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับนี้นะคะไปจนถึงปีหน้าปี2565ค่ะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะค่ะขึ้นยากใช่ก็ถือว่าดอกเบี้ยนี่เราคำนวณเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตัดสินใจลงทุนอะไรต่างๆนะครับค่ะเพราะว่าเป็นต้นทุนการเงินก็แสดงว่าต้นทุนการเงินคงที่อยู่ขนาดนี้ค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของฟันโตรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรายังต้องติดตามเพราะเราเห็นว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะกลับมาขายนะคะแต่ก็เป็นลักษณะของการกลับมาซื้อกลับมาขายแต่ว่าก็จะเน้นไปในทิศทางของการซื้อมากกว่าขายค่ะโดยทางบลอมเมย์แบงก์กิมเองเขาก็มีการประเมินถึงเรื่องของฟันโฟลว์หรือกระแสเงินลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้หรือว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ยนะคะน่าจะไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยคาดว่าในช่วงที่เหลือนะคะฟันโฟลว์น่าจะยังซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหนุนนะคะก็มาจากเรื่องของความคาดหวังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในปีนี้แล้วก็ปีหน้า
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและแนวโน้มค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าวันนี้ค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเชื่อว่ายอดซื้อขายของฟันโฟรในปี2564มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาซื้อสุทธิอ่อนๆจากต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะยอดขายสุทธิสะสมเนี่ยลดลงเหลือประมาณ 57,000 ล้านจากเดิมนะคะที่อยู่ที่ระดับ 100,000 ล้านบาทค่ะขณะที่แนวโน้มฟันโฟรปีหน้านะคะปี2565คาดว่าจะเป็นยอดซื้อสุทธิจากแรงหนุนเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตระดับ 3-4% กำไรจดทะเบียนนะคะของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโต 15-20% และโอกาสขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยที่นักวิเคราะห์ให้เป้าหมายดัชนีไว้ค่อนข้างสูงก็คือระหว่าง 1,700-1,800 จุดขณะที่ปัจจุบันยังเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,600 ต้นๆค่ะส่วนบลยูโอบีเคเฮียนประเทศไทยนะคะบอกว่าเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ย1-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทและมีโอกาสที่จะเห็นการกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องโดยได้ปัจจัยหนุนจากกระแสการย้ายกลุ่มลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโควิด-19 มากลับมายังหุ้นที่เคยเสียประโยชน์จากโควิด-19 อย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเปิดประเทศนะคะนอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใดดัชนีตลาดหุ้นโลกของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่จะประกาศในวันนี้นะคะ11พฤศจิกายนแล้วก็ทราบผลในวันที่12พฤศจิกายนภายหลังตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเขาปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีความเสี่ยงถูกปรับลดน้ำหนักการลงทุนและจะส่งผลให้ประเทศอื่นๆใน Emerging Market รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้นได้รับการปรับน้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่เข้ามาหนุนให้มีฟันโฟยังไหลเข้ามาต่อเนื่องด้วยค่ะคุณสุนันท์คะครับก็ดีถ้าเข้ามานะฮะก็เหมือนก็มีโอกาสที่จะไป650 1,650 1,700ได้นะครับขอให้มาจริงนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเข้ามาจริงแต่ว่ามาหยุดแม้แนวโน้มโดยรวม3เดือนที่ผ่านมาสรุปแล้วจะกลับมาซื้อสุทธินะค่ะแต่ว่าไม่ต่อเนื่องใช่ค่ะยังไม่ต่อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้มองประเทศไทยสวยหรูแค่ทีเดียวถ้ามองสวยๆนี่จะเข้ามาต่อเนื่องไม่มีขายค่ะแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยในส่วนของเทศกาลต่างๆเริ่มตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสเนี่ยต่างชาติเขาก็จะเริ่มหยุดกันแล้วนะคะในช่วงเดือนธันวาคมตรงเนี้ยแรงซื้ออาจจะมีได้แค่อีกไม่นานเท่าไหร่เองนะคะที่เราจะได้เห็นกันค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีก็ปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ลงไป 240.04 จุด S&P ลงไป 38.54 จุดแล้วก็ Nasdaq ค่ะปรับตัวลดลงไป 263.83 จุดเลยนะคะกังวลเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า30ปีและอาจเป็นปัจจัยผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดก็คือตัวเลข CPI นะคะดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวบวกได้แต่ว่าในกรอบแคบมากๆค่ะอย่างทางด้านของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.89 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 27.36 จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น 66.11 จุดค่ะตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกนะคะปรับตัวขึ้นมากสุดในรอบเกือบ1เดือนได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงและหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ร่วงลงไป2.81 เซนต์สำหรับเวสเท็กซัสนะคะปิดไปที่81.34 เซนต์ส่วนเบรนท์ค่ะลงไป2.14 เซนต์นะคะปิดที่82.64 เซนต์หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์ก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดน้ำมันด้วยสวนทางกับราคาทองคำนะคะที่ปิดปรับตัวบวกต่อเนื่องกันเป็นวันที่5แล้วนะคะเพราะว่านักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะทองคำก็เพิ่มขึ้นไป17.50 เซนต์ค่ะปิดไปที่ระดับ 1,848.30 เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะ
กลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เราปรับตัวลงไปในกรอบแคบ 1.22 จุดปิดไปที่ระดับ 1,630.47 จุดมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางลงนะคะอยู่ที่ 67,908 ล้านบาทค่ะส่วนท่าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KCE ค่ะเพิ่มขึ้นถึง 3.75 ปิดที่ 90.50 อันดับที่2 MTC ค่ะลงไป 2.25 ปิดที่ 61 บาทอันดับที่3 Delta นะคะเพิ่มขึ้น 5 บาทปิดที่ 387 บาทอันดับที่4 KBank ค่ะลงไป 50 สตางค์ปิดที่ 148 บาทและอันดับที่5 ปตท.ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์ปิดที่38บาท50สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนขายออกมา 1,654 ล้านร่วมกับต่างชาติ 1,333 ล้านในขณะที่โบรกเกอร์นะคะกลับมาซื้อ 1,266 ล้านรายย่อยก็ซื้อ 1,721 ล้านเมื่อวานนี้ก็จับคู่กันซื้อขายค่ะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวก21จุดนะครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็แกว่งตัวบวกลบกันค่าค้ากันในกรอบแคบๆนิกเกอิตาหุ้นโตเกียวนะบวกไป218จุดฮั่งเส็งฮ่องกงบวก5จุดแล้วก็ที่จีนนะฮะ 4.2 จุดครับค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะแต่ว่าในกรอบแคบๆ1.23 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,631.70 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,574 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 CPF นะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่ 24.70 อันดับที่2 KBank ค่ะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่149บาทอันดับที่3 SVI นะคะบวกขึ้นมา80สตางค์อยู่ที่6.40อันดับที่4 KCE นะคะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็กลับมาบวกอีกครั้งนะคะบวกขึ้นมาบาท25อยู่ที่91บาท75สตางค์และอันดับที่5กันกุลค่ะลงไป4สตางค์อยู่ที่4บาท76สตางค์เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ที่ทางตลาดหุ้นไทยจะไปไหนได้ไกลหรือไม่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ